โอเคสบายดีเนาะวันนี้จะมาแนะนำการลงเทลใน Excel เนาะก็คือที่หลายคนได้พิมพ์เข้าไปเป็นข้อความที่ยาวอยู่ในคอลัมน์ใดนึงเนาะแล้วเราอยากจะให้ในตารางในเทลตัวนั้นมันมีเป็นส่วนมากประมาณนี้เนาะแล้วเราจะกดลงเทลไว้ได้เนาะเพราะมันจะเป็นตัวชื่อยาวไปเลยโอเคในคลิปนี้เนาะเราจะมาเบิ่งนำกันเลยโอเคจะมาโฟกัสในจุดเดียวเนาะในการลงเทลเนาะโอเคเดี๋ยวจะพิมพ์ข้อความเข้าไปรายการของและสินค้าจะให้มันลงเทลเนาะสังเกตเบิ่งว่าเรากดอินเตอร์เราจะพิมพ์สินค้าออกไปว่าได้เนาะสังเกตว่ามันจะเด้งเข้ามาในเทลต่อไปเลยมันจะโบลงเทลให้เนาะก็คือในเวิร์ดเวลาเขาจะลงเทลกดอินเตอร์แล้วมันจะลงเทลให้เนาะคือตัวนี้เนาะเขาอยากจะให้มันลงเทลคือสินค้าตัวนี้เนาะโอเคสำหรับวิธีการจะมีอยู่2แบบแบบชนิดจะใส่ผ่านคีย์บอร์ดแบบที่2จะใส่ในเมนูของ Excel นี่สวยเลยเนาะโอเคจะมาเบิ่งแบบชนิดเลยก็คือตัวอย่างเนาะเขาพิมพ์รายการของเขาก็อย่าวางเนาะสินค้าปุ๊บสังเกตว่ามันจะเป็นตัวยาวอยู่เนาะเขาอยากให้สินค้านี่ในวรรคที่เขากดอย่าวางให้มันลงเทลนะเขาก็มาคลิกใส่ห้องมันนี่แล้วมากดตัวนี้เนาะวาร์ปเทคโอเคนี่คือแบบที่หนึ่งมันจะลงเทลให้มันจะลงแบบที่สองรายการของหลังจากนั้นให้กดอาร์ตในคีย์บอร์ดข้างเนาะแล้วก็กดอินเตอร์มันก็จะลงเทลให้เราเราพิมพ์คำว่าสินค้าเข้าไปแล้วก็อินเตอร์โอเคเนาะก็จะได้มีอยู่2แบบเนาะโอเคสำหรับการลงเทลใน Excel ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube มงเฮียนไอทีแล้วก็Facebook ของเฮียนไอทีเนาะเพื่อบอกให้พลาดคลิปใหม่ๆ